ครับผมจีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า Nike Fear of God Red นะครับแล้วก็ตัว Moccasin นะครับโดย2คู่นี้ผมกดได้จากเว็บ Nike Thailand นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับว่าที่กดได้ทั้ง2คู่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมกดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ในวิดีโอเนี่ยผมก็จะพูดถึงตัวไซส์รองเท้านะครับว่าสูตรหน้าผ้าเป็นยังไงแล้วก็ตัวคุชชั่นนะครับแต่ว่าทางด้านแฟชั่นแล้วก็การแต่งกายให้เหมาะสมกับรองเท้าคู่นี้ยังไงเนี่ยผมคงไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทางสายนั้นนะครับก็ดูกันครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดกล่องมาเนี่ยกลิ่นกล่องเนี่ยฟุ้งไปได้คาบกาวเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกลิ่นหนังซะอีกนะครับเรามาเริ่มกันที่ไซส์รองเท้าแล้วกันนะครับผมเป็นคนที่เท้ากว้างเท้าแบนนิดๆนะครับถ้าใส่ตรงไซส์แล้วเนี่ยช่วงกลางเท้าเนี่ยมันค่อนข้างจะบีบแล้วก็กระชับนะครับแต่ว่าเหลือเป็นที่ด้านความยาวเนี่ยน่าจะประมาณ1เซนบวกๆถ้าคนที่เท้าเดียวแล้วก็ไม่ชอบให้เหลือพื้นที่ด้านยาวเยอะเนี่ยก็สามารถลดไซส์ได้ครึ่งเบอร์นะครับแต่ว่าคนที่เท้ากว้างแบบผมเนี่ยผมแนะนำใส่ตรงไซส์หรือว่าเพิ่มครึ่งเบอร์ดีกว่าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกได้นิดๆว่าเนื้อเท้าผมเนี่ยมันเลยขอบฟุตเบสด้านข้างของรองเท้านะครับสำหรับจุดเด่นของตัวมอคคาซินนะครับคือการสวมใส่สะดวกง่ายนะครับแค่แกะเม็ดกระดุมออกนะครับแล้วก็สวมรองเท้าเข้าไปแล้วก็มีสายคาดด้านหน้านะครับ เวลาเดินรองเท้าจะมาให้ความรู้สึกหลุดที่ส้นเท้านิดหน่อยนะครับหน้าผ้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าผ้าที่คล้ายๆวัสดุกันน้ำนะครับน้ำหนักเบาด้านในไม่มีวัสดุหน้าผ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับหน้าผ้าสามารถทรงรองเท้าได้ดีนะครับตรงช่วงข้อเท้าเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างนะครับผมว่าคนที่แต่งตัวเก่งๆนะครับรูปร่างผอมๆหรือสูงๆเนี่ยผมว่าใส่แล้วดูเพรียวดีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยตัวไม่ได้สูงมากรูปร่างผมก็เอาจะหนาๆ หน่อยแต่งตัวก็ไม่ได้เก่งมากใส่แล้วก็ไม่ค่อยเซลล์เท่าไหร่ครับคู่นี้สำหรับตัวเรทนะครับหน้าผ้าเป็นหนังให้ความรู้สึกนิ่มๆนะครับหน้ารูปไลท์นะครับแล้วก็หนังเนี่ยเป็นเหมือนหนังที่มีขนนิ่มๆแบบ Air Jordan 12นะครับส่วนโลโก้เนี่ยก็เป็นขนสุเอตสีดำนะครับหน้าผ้าตรงหน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบนีโอครีนนะครับผมว่าถ้าใส่คู่นี้แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับว่าวันนี้ใส่ในสถานที่นะครับท้องฟ้าอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเลอะทีแล้วทำความสะอาดเนี่ยไม่รู้ว่าหนังมันจะเป็นรอยหรือมันจะหายนิ่มไหมนะครับรองเท้ามีสายคาด2เส้นนะครับก็ต้องเลี้ยงให้ถูกจุดด้วยนะครับว่าสายไหนมาก่อนสายไหนมาหลังพอคาดสายกลางเสร็จแล้วก็ไปรัดปลายสายที่ข้อเท้าอีกทีหนึ่งเวลาใส่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ใส่ออกมาแล้วสวยดีนะครับด้วยความที่วัสดุหน้าผ้าเนี่ยมันไม่หนาไม่ฟูนะครับแล้วก็มีสายคาดที่เป็นเหมือนยางยืดนะครับช่วยให้หน้าผ้ามันแนบติดกับข้อเท้าเราทำให้รองเท้าดูไม่เทอะทะนะครับขาเรียวนะครับไม่เหมือนกับตัว Air Jordan 8นะครับส่วนตัวแล้วผมชอบตัวทรงของเรดมากกว่าตัวของมอคคาซินนะครับเพราะว่าใส่แล้วทรงมันเข้ากับรูปร่างแล้วก็สไตล์ของผมมากกว่าครับตัวคุชชั่นทั้งเรดแล้วก็ตัวมอคคาซินนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมีแอร์ยูนิตที่ส้นเท้านะครับแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันนิ่มอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้สึกถึงตัวแอร์ยูนิตเท่าไหร่รองเท้ามีแผ่นอินโซที่หนาๆนิ่มๆ นะครับโดยรวมแล้วใส่เดินปกติไม่ได้นิ่มสบายอะไรมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งนะครับรองเท้าไม่ได้อยู่สูงจากพื้นมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เตี้ยคนที่ฝ่าเท้าโก่งที่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยคงชอบคู่นี้นะครับเพราะว่าทรงด้านใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันดันให้ติดกับเท้าเราได้ดีนะครับก็ใส่เที่ยวสบายๆครับสำหรับลายพื้นรองเท้าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันทั้ง2คู่นะครับมีรูปสีเหลี่ยมๆสีครีมๆขาวๆนะครับแล้วก็ยางพื้นสาดที่ส้นเท้าเห็นคุชชั่นแอร์ยูนิตนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าคู่นี้แบบว่ามองจาก100เมตรมาก็รู้ครับว่าเป็น Fear of God ครับสำหรับการระบายอากาศนะครับเลดก็อบใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวมอคคาซินเนี่ยถือว่าระบายอากาศโอเคด้วยความที่หน้าผ้าเนี่ยมันไม่ได้ติดกับเท้าเรามากแล้วก็ไม่ได้มี2ชั้นนะครับรองเท้าเก็บรายละเอียดคาบกาวได้ดีนะครับถ้าถามมาว่าคู่นี้น่าเก็บไหมถ้าคุณเป็นสายแฟชั่นที่ติดตามผลงานของเจอร์รี่โลเรนโซนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ทั้งราคาปกติแล้วก็ราคารีเซลนะครับผมว่ามีไว้ใส่เที่ยวก็โอเคครับส่วนสาเหตุสำหรับผมที่ผมซื้อคู่นี้คือผมมองหารองเท้าสีขาวอยู่แล้วก็ยังต้องการกลิ่นอายที่เป็นเหมือนรองเท้าบาสนะครับก็คนที่พลาดโอกาสสีขาวคู่นี้ไปก็สามารถลุ้นสีดำได้ที่จะวางขายในวันที่17พฤษภาคมนี้นะครับยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนครับเจอกันโอกาสหน้าครับ